แม่หญิงลีหลังเข้าหอคืนแรกต้องหนีไปนอนกับแม่ล่าสุดพรนมีทาย,ยาทล่าสุดแม่หญิงลีพระมหาทวีเจ้าหลังเข้าหอคืนแรกต้องหนีไปนอนกับแม่ล่าสุดมีแพรนมีทาย,ยาทโดยแม่หญิงลีได้เปิดใจครั้งแรกกับสื่อชื่อดังว่าประเด็นเรื่องคืนแรกก็หนีไปนอนกับแม่นั้นแม่หญิงลีก็หัวเราะและตอบว่า มันก็ต้องมีบ้างวันนั้นเขาก็ฉลองกับเพื่อนถึงตีสี่เราก็เลยไปนอนกับแม่ก่อนตอนนี้อวยยศให้เป็นเจ้าหลวงของเมืองทิพย์แล้วจากนี้ก็จะมีแพลนไปฮันนีมูนรวมกับที่ปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่จากนี้แม่หญิงลีก็ได้เผยถึงเรื่องมีทายาทว่าเราเองก็อยากมีทายาทอยู่แล้วทำว่าปีหน้าจะมีรับเด็กมาเลี้ยงไหมมีแน่นอนแต่ตัวเราก็อยากให้มีคนมาดูแลในภายภาคหน้าวางไว้ว่าน่าจะสักหนถึงสคน ขอคนที่เขามาดูแลเราไม่มาหวังผลประโยชน์จากเราขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ